เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสะเทือนใจและก็น่าเสียใจเป็นที่สุดเพราะว่าน้องนักเรียนเนี่ยชั้นป.3เนี่ยถูกตัดขาทิ้งนะฮะเนื่องจากว่าถูกรถบัสนะครับไปเหยียบขานะไปเหยียบขาของน้องนะครับมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองและก็น่ากลัวมากและก็ที่สำคัญมันน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้เวลา 7:20 นนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถวัดดอนทองให้เผยให้เห็นภาพนักเรียนโรงเรียนต่างๆกำลังเดินข้ามถนนเพื่อจะเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าในวันเกิดเหตุมีรถบัสขนาดใหญ่จำนวน6คันกำลังขนนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองไปทัศนศึกษาแต่ขณะที่รถเนี่ยกำลังจะเคลื่อนผ่านหน้าโรงเรียนนะครับรถบัสคันที่4เนี่ยได้ไปทับขาเด็กนักเรียนนี่นะฮะเด็กนักเรียนชายชั้นป.3เนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่นะฮะตอนที่เหยียบเนี่ยนะมุมกล้องเนี่ยมองไม่เห็นแต่เห็นสภาพที่ร่องรอยจังหวะที่นักเรียนเนี่ยถูกรถเหยียบหลังเกิดเหตุตำรวจเมืองฉะเชิงเทราไปตรวจสอบบริเวณลานจอดรถวัดสุวรรณารามหรือวัดดอนทองอย่างที่ว่านี้อยู่ที่ตำบลบางตีนเป็ดนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยผู้บาดเจ็บชื่อว่าเด็กชายพลาทิพย์หรือน้องไกด์เป็นนักเรียนชั้นป.3ครับของโรงเรียนวัดดอนทองในสภาพตอนแรกเรียนนอนคว่ำหน้ากางเกงฉีกขาดมีบาดแผลขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงก้นนะครับจนถึงหัวเข่าด้านขวามองเห็นกระดูกเลยประทานโทษมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากหน่วยกู้ภัยก็เร่งทำการปฐมพยาบาลและก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรครับสอบถามนายจรัญประสงค์เจริญอายุ62ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยเห็นน้องไกด์มากับรถตู้แล้วก็มาลงบริเวณจุดนี้เป็นประจำขณะเกิดเหตุมีรถจอดซ้อนคันอยู่ทำให้รถบัสเบี่ยงเลนมากขึ้นเป็นจังหวะที่น้องไกด์เดินมาตามถนนเพื่อจะไปข้ามถนนตัวเขาก็บอกว่าไม่เห็นตอนเหยียบนะมาเห็นตอนที่รถบัสได้ทับน้องไปแล้วรีบวิ่งไปบอกให้รถบัสหยุดสันนิษฐานว่าสายกระเป๋าที่น้องไกด์สะพายมาเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับล้อรถบัสที่กำลังหมุนแล่นอยู่ว่าอย่างนั้นก็เลยดึงน้องล้มลงและก็ถูกล้อทับขาน้องเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะครับก็มาพร้อมพี่เขาครับแต่ว่าตรงนี้มันมีรถเก๋งอยู่คันหนึ่งครับรถเก๋งมันจอดแต่ทีนี้รถบัสก็เบียดไปทางนู้นหน่อยอ๋อก็เลยเบี่ยงออกมานิดนึงแล้วก็คันที่สองตามมาคันที่สามก็ตามมาครับรถทั้งหมดมันมี6คันประบัดหันไม่ทิ้งก็ล้มไปพอไปผมก็วิ่งมาบอกว่าประบัดเหยียบเด็กแล้วแล้วมันคูดไปอยู่ประมาณเส้นเขียวนั่นพอดีครับเกี่ยวกระเป๋าเราแล้วน้องมันตัวประมาณแค่นี้ครับขับออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปมันจะไปออกถนนใหญ่แล้วที่นี่ครับไม่มีใครเห็นนะครับเด็กก็เขาวิ่งมาข้างๆรถมาเข้าล้อพอดีอ๋อจะรถบรรจัยมันก็ไม่ได้ยินเสียงครับใช่ไหมมันเป็นมุมอับเลยครับแล้วเรารู้ได้ไงครับมีคนตะโกนนะก็พอเด็กโดนไอ้นี่ไปแล้วมีผู้หญิงครับผู้ใหญ่เขาเป็นผู้หญิงตะโกนมาก็เลยจอดรถลงไปดูครับออกมาแล้วคนหลังเนี่ยเป็นเด็กประจำรถนะฮะก็เล่าให้กับนักข่าวฟังหลังจากที่รถเนี่ยไปทับน้องแล้วส่วนอาการของเด็กชายพลาทิพย์เนี่ยนะครับล่าสุดอาการยังสาหัสนะครับท่านผู้ชมพ่อกับแม่ของน้องยังนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดด้วยใจจดจ่อนะครับแพทย์ก็ได้รับตัวน้องและก็นำเข้าผ่าตัดทันทีในเวลา 9:30 นของเมื่อวานนี้แพทย์ก็ออกมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่ของน้องไกด์บอกว่าจำเป็นจะต้องตัดขาขวาถึงสะโพกเลยนะครับเนื่องจากว่าชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆเนี่ยที่ถูกรถทับเนี่ยไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ทำให้พ่อแม่ญาติที่ไปรอตรงนั้นเนี่ยร้องไห้ด้วยความเสียใจหลังจากที่แพทย์เนี่ยนะครับเนี่ยเล่าให้ฟังครับทีนี้ทางตำรวจว่าอย่างไรร้อยตำรวจเอกบัณฑิตทรัพย์คงรองสารวัตรสอบสวนโรงพักเมืองฉะเชิงเทราก็ได้เชิญตัวนายศักดาย่งเสงนะครับอายุ50ปีเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถบัสคันนี้นะครับไปทำการสอบปากคำและก็ทำการอายัดรถบัสคันนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาคนขับนะครับยังต้องรอดูอาการของน้องก่อนนะครับและก็จะมาแจ้งข้อหาคนขับต่อไปครับค่ะ